สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนมาทำความรู้จักกับอลูมิเนียมก้นหม้อนะคะอลูมิเนียมก้นหม้อหรืออลูมิเนียมกระทะนะคะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะเราจะได้มาจากการแกะก้นหม้อออกมาจากหม้อหุงข้าวนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้เพื่อนเพื่อนดูวิธีการแกะของเรานะคะวันนี้อลีไม่อยู่นะคะดิฉันอยู่คนเดียวก็ว่างๆไม่มีอะไรทำก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆดูการแกะอลูมิเนียมของดิฉันนะคะเนี่ยค่ะแกะออกมาแยกชิ้นส่วนขายนะคะเพราะว่าอลูมิเนียมกระทะนี่เขาจะมีราคาแพงกว่าเหล็กเนาะถ้าสมมุติว่าลูกค้าเอามาขายแบบทั้งหม้อแบบเนี้ยมาขายให้เราโดยที่ไม่แกะนะคะเราจะซื้อในราคาเศษเหล็กก็จะมีราคาถูกสมมุติว่าราคาเหล็กอยู่ที่10บาทอลูมิเนียมเรามาขายเหล็กแบบเนี้ยสักก็10บาทใช่มั้ยเพื่อนๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราแกะออกมาขายแบบนี้รวมๆกันมาขายนะเราก็จะได้เป็นราคาอลูมิเนียมก้นหม้อก็จะอยู่ที่30บาท40บาทก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่พื้นที่ก็ซื้อไม่เหมือนกันเนาะแต่เมื่อก่อนนี้ราคา10กว่าบาทนะคะแต่ตอนนี้ขึ้นมานะคะขึ้นมาได้2-3เดือนนี้คือว่าราคาขึ้นมาแพงมากจาก10บาทก็20 30นะคะตอนนี้ก็30กว่านะคะเพื่อนๆราคาเราก็จะไม่ได้บอกตายตัวนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนๆจะขายที่ไหนก็ไปศึกษาแล้วก็ถามข้อมูลได้ค่ะแล้วก็มีเนี่ยค่ะอลูมิเนียมกระทะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแกะของดิฉันเลยนะคะแกะแยกชิ้นส่วนค่ะเนี่ยค่ะนี่เป็นชิ้นแรกของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะอลูมิเนียมกระทะนะคะเป็นนี่เป็นกระทะหม้อสุกี้นะคะเขาจะเป็นอลูมิเนียมเนื้ออลูมิเนียมเนาะเราก็จะมาแกะเหล็กออกค่ะเหล็กเขาก็จะสีแดงๆเนี่ยนะเราจะขัดน็อตตรงกลางนะคะมันมีน็อตยึดอยู่เราต้องแกะน็อตออกนะคะมีน็อตอยู่ตัวนึงค่ะยึดอยู่ตรงนั้นก็ยึดแล้วก็แกะน็อตออกแกะน็อตออกเสร็จก็จะมีสายไฟพันอยู่นะคะแล้วก็ตัดออกค่ะใช้ครีมตัดออกเลยนะคะเนี่ยค่ะตัดออกให้หมดเราก็จะได้แล้วค่ะนี่เป็นเหล็กนะคะอันนี้เป็นเหล็กนะคะเพื่อนๆเราก็ขายเป็นเหล็กเนี่ยค่ะเป็นเศษเหล็กนะคะส่วนอันนี้นะคะเราก็จะได้เป็นกระทะค่ะอลูมิเนียมกระทะก็จะมีราคาแพงนะคะเนี่ยเราก็ได้แล้วเสร็จแล้วเป็นหม้อหุงข้าวนะคะข้างในนี้เขาเป็นอลูมิเนียมหม้อหุงข้าวก้นหม้อเนาะแล้วก็ตรงรอบนอกก็จะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะมาแกะกันค่ะเขาก็จะมียึดน็อตยึดติดอยู่นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็จะแกะออกให้หมดนะคะแกะออกก่อนมันมีน็อตอยู่3ตัวนะคะขันออกให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเปิดออกแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นก้นหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็ขันน็อตข้างในอีกชั้นนึงนะคะอีกทีนึงแล้วก็ตัดสายไฟออกด้วยนะคะสายไฟที่พันกันไว้เนาะตัดสายไฟออกก่อนเนี่ยค่ะตัดเสร็จแล้วก็ขันน็อตเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะวิธีการแกะของเราเพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆลองแกะเพื่อนๆก็จะมองเห็นนะคะมันจะมีน็อตอยู่แต่อันนี้ไม่มีคนถ่ายให้นะคือตั้งกล้องไว้นะคะเพื่อนๆก็จะมองเห็นไม่ชัดนะคะขายน็อตออกเลยค่ะขายน็อตเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นก้นหม้อแล้วข้างนอกนี่ก็เป็นเหล็กนะคะก็ขายเป็นเหล็กบางไปเนาะราคาเหล็กบางก็จะถูกกว่าเหล็กหนานะคะอันนี้ก็เป็นก้นหม้อเสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะวิธีการส่วนมากตามบ้านลูกค้าที่เราไปซื้อเขาก็จะมีบ้านละเครื่องบ้านละชิ้นแบบนี้เขาก็จะไม่ค่อยแกะหรอกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาช่างมันก็ไม่ใช่ว่าขึ้นอะไรมากมายต้องเสียเวลาแกะเนาะลูกค้าส่วนมากเขาก็จะเขาก็จะขายเป็นเครื่องมาให้เราเลยนะคะเราก็จะต้องมาแกะเองแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่ใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่คนที่เขาไม่รู้เนาะบางคนเขาอยากรู้เราก็เลยมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะบางคนอาจจะอยากจะทำอาชีพของเก่าก็เนี่ยค่ะเวลาแกะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆบางชิ้นบางอันก็จะบุบๆบี้ๆมานะคะแล้วก็ใช้ค้อนทุบนะคะดิฉันก็จะทําแบบนี้ประจําค่ะเพราะว่าอลีก็จะทํางานอื่นที่ใช้เครื่องมือหนักๆเนาะแต่ถ้าเป็นไขควงอะไรแบบนี้ดิฉันก็ทําได้ค่ะพวกขันน็อตนิดหน่อยแบบนี้วิธีการแกะนะคะถ้าเพื่อนๆขายแบบทั้งเครื่องแบบนี้มันก็จะได้ไม่เยอะไงแต่ถ้าเพื่อนๆขายให้เราแบบแยกชิ้นส่วนก็จะได้ราคาดีกว่านะคะเพราะราคาค่อนข้างแพงนะก็ลองไปทำดูค่ะอันนี้เราแค่มาบอกเพื่อนๆคร่าวๆนะคะ
เนี่ยวิธีการแกะของดิฉันก็จะประมาณนี้แกะขันออกมาก็จะมีอลูมิเนียมอีกประเภทนึงนะคะก็คือก้นก็จะเป็นผ้าเบรกนะคะผ้าเบรกรถก็จะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับอลูมิเนียมเนี่ยค่ะราคาเดียวกันเนื้ออลูมิเนียมเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอลูมิเนียมเขาเรียกอลูมิเนียมก้นหม้ออลูมิเนียมกระทะอลูมิเนียมผ้าเบรกนะคะ3อย่างนี้จะอยู่ในราคาเดียวกันจะไม่เหมือนอลูมิเนียมหนากับอลูมิเนียมบางนะเพื่อนๆดูคลิปอื่นก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ามีอลูมิเนียมหนาอลูมิเนียมบางอลูมิเนียมก้นหม้ออลูมิเนียมผ้าเบรกเนาะอลูมิเนียมฉากแบบเนี้ยของเราได้ค่ะเพื่อนๆเราก็แยกเสร็จแล้วนะคะอลูมิเนียมก้นหม้อของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ได้มาจากหม้อหุงข้าวนี่นะเพื่อนๆนะคะแล้วก็กระทะสุกี้แบบนี้นะคะนี่คืออลูมิเนียมก้นหม้อถ้าเพื่อนๆไม่แกะขายแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่แกะแยกแบบนี้เพื่อนๆก็จะได้เป็นราคาเศษเหล็กนะคะพอเราซื้อมาในราคาเศษเหล็กแต่ถ้าเพื่อนๆแยกเพื่อนๆก็จะได้เป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะคะอลูมิเนียมก้นหม้อก็จะถูกกว่าอลูมิเนียมหนาหรืออลูมิเนียมบางทั่วไปนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะแบบกระทะแบบนี้ก็คือเนื้อเดียวกันนะคะเนื้อเดียวกันแบบนี้เขาก็จะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันก็คืออลูมิเนียมก้นหม้อกระทะแล้วก็มีอีกแบบนึงนะคะคือผ้าเบรกเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้เราได้มาจากหม้อสุกี้นะคะนี่ก็เป็นกระทะนี่ค่ะคือประเภทเดียวกันนะคะอลูมิเนียมก้นหม้อหุงข้าวแล้วก็กระทะแบบนี้นะคะกระทะมันจะมี2แบบนะแบบนึงนะคะจะเป็นกระทะแบบเนื้อแบบนี้นะคะเนื้อบางๆแบบนี้ก็คืออลูมิเนียมบางนะคะจะแพงกว่าอลูมิเนียมกระทะนะคะตอนนี้มันจะมีกระทะอีกแบบนึงนะคะเราไม่มีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเอามาให้เพื่อนๆดูจะมีเนื้อแบบเนี้ยเนื้อบางๆแบบนี้ค่ะเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยบางๆแบบเนี้ยเนี่ยอลูมิเนียมบางก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะจะแพงกว่าอลูมิเนียมกระทะอลูมิเนียมกระทะกับก้นหม้อผ้าเบรกนี่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะอยู่ในหมู่เดียวกันก็จะมีราคาถูกกว่าอลูมิเนียมบางนะคะเนี่ยค่ะเราพาเพื่อนๆมาแยกดูนะเราได้มาจากก้นหม้อแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ